ถ้าใครเป็นคนไข้หมอประจำนะจะรู้ว่าจริงหมอไม่สนับสนุนในการที่เราอยากจะขาวอะไรมากนะคะคือถ้าเป็นเพื่อนกันหมอรู้สึกว่าหมออยากให้ทุกคนแบบพอใจในสีผิวของตัวเองเราไม่ควรจะไปถามคลินิกไหนๆว่ามีครั้งเดียวขาวหรือเปล่าคำตอบหมอตอบตรงนี้ได้เลยว่ามันไม่มีสารอะไรในโลกนี้ที่มันครั้งเดียวขาวเมลานินเนี่ยมาตั้งแต่ DNA แล้วนะหมอถึงบอกว่าจริงๆถ้าเราอยากขาวไปสุดขนาดไหนเราต้องดูพ่อแม่เราก่อนดาราบางคนทำไมเขาแต่ก่อนเขาดำแล้วตอนนี้เขาดูดีดูขาวขึ้นมาได้จริงๆก็คือเขาดูแลตัวเองเขาไม่ได้ขาวจากการฉีดผิวเป็นหลักนี่หมอกล้าพูดเพราะว่าหมอก็เป็นคนนึงที่แบบอยู่ไปอยู่มาก็ขาวขึ้นมาเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอไปใส่ใจในการป้องกันการผลิตเม็ดสีมากกว่าเราอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่เราค่อยๆเปลี่ยนระดับสีผิวเราได้นี่ก็เป็นอีกคำพูดนึงที่ทุกคนควรจะรู้ไว้ก็คือมันไม่มีอะไรขาวข้ามคืนกันเปลี่ยนสีผิวเราอะเราต้องใช้ระยะเวลาเม็ดสีเราผลิตทุกวันผลิตมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นของเราแล้วเราเป็นคนเอเชียเราที่เราจะต้องเจอแดดอยู่ตลอดทีนี้วิธีการสำคัญถ้าเราอยากขาวเราต้องไปป้องกันตรงนั้นมากกว่าไม่ใช่เลยแบบโอ้โหใช้ชีวิตกันกลางแดดไม่ทากันแดดเลยแล้วเหมือนจะมาประโคมอะไรสักอย่างให้เราขาวขึ้นจริงๆถ้าเราไปใส่ใจเหมือนเรื่องฝ้าเลยนะจริงๆเรื่องผิวอะเหมือนเรื่องฝ้าเลยถ้าเราไปใส่ใจในกระบวนการทำยังไงก็ได้ให้เม็ดสีเราสร้างน้อยแล้วผิวเราจะขาวขึ้นมาหมอยกตัวอย่างเช่น2ปีที่แล้วหมอมีกระดูกเท้าหักแล้วก็3เดือนที่ใส่เฝือกอะเป็น3เดือนที่ใช้ชีวิตอยู่ในคลินิกตลอดเวลาเพราะว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยปกติจะต้องออกไปขับรถตอนบ่ายซื้อของอะไรบ้างอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คนทักหมอมากที่สุดว่าหมอไปทำอะไรมาขาวขึ้นนั้น3เดือนนั้นแค่หมอไม่ตากแดดเยอะเท่าเดิมเท่านั้นน่ะหมอก็ขาวขึ้นมาเอง